แล้วนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของณเดชน์คุกิมิยะมีนักข่าวไปถามว่าเรื่องแต่งงานมีคิดไว้มีวางแผนไว้บ้างหรือยังไปฟังจากปากนะคะน้องบอกว่าช่วงนี้มีภาพห่วงญาญ่าอุรัสยาไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปทำบุญกับแฟนๆแบบนี้นะคะก็เห็นบ่อยแหละก็ติดอันดับโพลคู่รักที่แฟนๆอยากเห็นงานแต่งงานมากที่สุดณเดชน์ก็เลยยอมรับว่าเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดเรื่องแต่งงานเอาไว้บ้างเพราะว่าถึงวัยที่เหมาะสมแต่ไม่กดดันนะแล้วก็ไม่ยึดติดก็อยากจะให้ลุ้นกันต่อไปทุกวันนี้กับญาญ่าลงตัวต่างคนต่างเข้าใจกันส่วนวันลอยกระทงที่ผ่านมานะคะก็ไปนัดเจอกันกินข้าวตามปกตินะเพราะว่าไปถ่ายละครอยู่ที่เชียงใหม่ญาญ่าก็ไปถ่ายอยู่ที่นั่นด้วยแต่ไม่ได้ไปลอยกระทงนะคะนะก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็จะเจอกันตลอดแล้วก็ไปถ่ายละครกันคนละเรื่องนานๆเจอกันทีก็จะรู้สึกมีความสุขก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันครึ่งเดือนเพราะว่าฝ่ายหญิงติดถ่ายละครแล้วก็ยอมรับว่าคิดถึงญาญ่านะคะไม่เคยงอนเรื่องที่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ดีบางทีตนเองก็มีพื้นที่ส่วนตัวญาญ่าก็เข้าใจส่วนกรณีที่มีคลิปกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะอุ้มลูกสาวน้องเป่าเปาแล้วก็ถามณเดชน์ว่ารอเป่าเปาโตได้ไหมนะในกองถ่ายละครโอ้ยรอเป่าเปาโตเลยเหรอคะณเดชน์ตอบว่าไม่ได้มีเจ้าของแล้วไม่ได้นะคือณเดชน์เขาตอบน้องอะว่าไม่ได้มีเจ้าของแล้วและที่ตอบไปแบบนั้นก็พูดเล่นนะเพราะว่าเป่าเปาเป็นเด็กน่ารักก็เลยแซวไปดีใจที่มีรายชื่อเข้าชิงนักแสดงนำชายดีเด่นระดับเอเชียรางวัล Television Award นะคะที่มาเลเซียก็กำลังจะจัดขึ้น 11-13 มกราคมปีหน้าไม่คิดว่าจะได้เข้าชิงนะก็น่าจะมาจากผลงานละครเรื่องเล่ลับสลับร่างแต่งานวันจริงไม่น่าจะได้ไปนะคะเพราะว่าติดธุระแล้วก็มีนักแสดงจากละครเรื่องอื่นเข้าชิงไปร่วมงานด้วยค่ะดาราคู่รักที่แบบเขาอยากจะให้มีข่าวดีแต่งงานเลยว่าที่สุดก็ขอบคุณนะที่แบบว่าช่วยฝันขอบคุณที่แบบเป็นกำลังใจให้นะครับก็ถามว่ายังไม่คิดเลยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันผ่านไปเร็วบางทีหลายอย่างก็ต้องแพลนไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงก็ต้องว่ากันในแต่ละวันนั้นคือแบบเขาเป็นคนที่เข้าใจอะไรที่แบบดีมากๆเลยถามว่าคุยกันทุกวันถามว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็ปกติทุกวันอยู่แล้วเก็บน้องของเราก็แซวพูดกันเล่นกับน้องน่ารักเบาๆน่ารักมากมีเจ้าของแล้วคือก็จริงจริงแต่ก็มีเจ้าของจริงๆแล้วณเดชน์บอกว่ามีชื่อเข้าชิงในรางวัลระดับเอเชียเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตนะถ้าสมมุติว่าได้รางวัลนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ภาคภูมิใจแต่ไม่ได้หวังนะก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวมารอรุ้นกันอีกทีต้นเดือนมกราคมค่ะ